ดีครับท่านผู้ชมฮะนี่คือ T10 Day ครับท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกแปลกตาไปบ้างนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่ในห้องของสะสมของหมอสองนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะศัลยแพทย์ตกแต่งฝีมือดีของประเทศไทยผู้ที่ลงรายการเดินทางซึ่งเข้าไปมาแล้วนะฮะเกือบทั่วโลกและครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะฮะที่ผมได้มีโอกาสมาที่นี่ครั้งแรกเราได้มาเปิดบ้านเพื่อทำความรู้จักตัวตนของคุณหมอแต่มาในวันนี้เราเพิ่งจะทราบเรื่องที่ฟังแล้วสุดระทึกนะฮะเพราะว่าคุณหมอนั้นถูกจับเป็นตัวประกันระหว่างการเดินทางที่ไปเที่ยวนานถึง26วันพอได้ยินพวกเราก็ตกใจกันอย่างมากนะฮะแล้วก็มาดีใจเป็นอย่างมากที่ในที่สุดคุณหมอปลอดภัยและรอดชีวิตกลับมาได้ครับวันนี้เราก็เลยขอบุกบ้านอีกครั้งหนึ่งมาคุยเรื่องราวเฉียดตายในคราวนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายๆสิ่งที่อยู่ในห้องนี้อีกครั้งหนึ่งไปคุยกับศัลยแพทย์นักตกแต่งฝีมือสุดยอดหรือว่าฝีมือมือหนึ่งของประเทศไทยครับหมอสองนายแพทย์นพรัตน์รัตนวราหะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตบุกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาห้องนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมยินดีมากๆเลยครับคุณหมอโอเคแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้โอเคแล้วครับสุขภาพกายดีสุขภาพใจโอเคครับผมครับวันที่เราทราบว่าคุณหมอไปอยู่ในประเทศเหล่านั้นผมนึกถึงห้องนี้เลย ห้องนี้ที่เราเคยเข้ามาแล้วก็มาหยิบของสะสมทั้งหลายคุณหมอไปมาแล้วกี่ประเทศเห็นบอกว่าเกือบทุกประเทศทั่วโลกเกือบทุกประเทศผมต้องขอโชว์ใบนี้เลยครับใบนี้นะฮะขออนุญาตโชว์นะครับนะฮะใบนี้ก็คือเป็นใบที่ผมได้มาจากพี่คนหนึ่งซึ่งเที่ยวเยอะมากอันนี้เป็นลิสต์รายชื่อประเทศนะครับซึ่งในโลกนี้มีทั้งหมดเนี่ยเอาว่าประมาณ199ประเทศ199ประเทศในโลกนี้ครับซึ่งอันนี้เขาเอาข้อมูลมาจากแบบองค์การสหประชาชาติที่บอกว่าเป็นประเทศแล้วอันนี้ผมก็จะแบ่งเป็นเอเชียแอฟริกาต่างๆนะครับและเวลาผมไปเที่ยวเสร็จเนี่ยผมก็จะเอาไฮไลท์มาขีดหรือเอาวงตรงหัวชื่อมันนะฮะดังนั้นผมก็จะทราบเลยว่าผมไปมากี่ประเทศและเป้าหมายผมก็คือผมจะไปให้ครบทุกประเทศเลยในโลกนี้ในโลกนี้ในโลกนี้ครับสมมุติว่ามี199ประเทศเอาเป็นเอาตัวเลขสวยๆแบบนี้แหละ199ประเทศครับหมอไปแล้วกี่ประเทศตอนนี้เนี่ย189ประเทศ189ขาดอีก9ประเทศขาดอีก9ประเทศขาดอีก9ประเทศครับขอชาร์จไปเลยครับแล้วมาดูนะฮะครับว่าคุณหมอไปมาแล้วทั้งสิ้นในโลกนี้นะฮะ189ประเทศครับผมที่เห็นเป็นจุดแดงๆแดงๆแดงๆทั้งหลายนี่นะฮะคือประเทศที่คุณหมอไปมาแล้วครับเหลือประเทศที่คุณหมอยังไม่ได้ไปที่เป็นสีน้ำเงินครับนะครับสีน้ำเงินคือนี่สีน้ำเงินครับสีน้ำเงินนี่ครับหลายประเทศนะครับนี่อีกนะครับครับโอ้ก็คือประมาณว่ายังเหลืออีก9ประเทศครับนะฮะครับซึ่งจริงๆอันเนี้ยผมควรจะจบละเพราะว่าในทริปที่แล้วผมเนี่ยผมไปเก็บครบประเทศทุกประเทศในยุโรปประมาณสัก50กว่าประเทศและทริปนี้ทริปที่มันเกิดปัญหานี่นะครับก็คือเดิมผมมีโปรแกรมที่จะไปเซาตูเม่กับอีควาโดเรียกุนีแต่มาถูกจับตัวซะก่อนก็เลยทำให้2ประเทศนี้มันเลยคงค้างอยู่นะครับนี่ครับโอเคครับส่วนที่ค้างอีกอันก็คือเนี่ยฮะเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือจริงๆไปง่ายมากเมื่อก่อนเพื่อนไปกันเยอะแยะแต่นี่ผมคิดว่ามันไปง่ายเราก็เลยเก็บไว้ก่อนแต่ตอนนี้เขาติดปัญหาเรื่องการปิดประเทศเนื่องจากโควิดนะครับแล้วก็ที่เหลืออีกโซนหนึ่งก็คือโซนนี้ก็คือโซนอเมริกาเนี่ยผมเก็บหมดละแต่ที่ขาดก็คือโซนของอเมริกาใต้ก็คือเนี่ยฮะกายาน่าสุรินามแล้วก็ปารากวัยแล้วก็เหลืออีกแค่4ประเทศซึ่งมันอยู่แถวนี้ฮะแถวนี้เนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าหมู่เกาะแคริบเบียนนะฮะหมู่เกาะแคริบเบียนเนี่ยมันอยู่แถวอเมริกากลางข้อมาทางอเมริกาใต้ตรงนี้เขาเรียกทะเลแคริบเบียนเนี่ยจะมี4ประเทศ4ประเทศก็คือที่ผมย้อนไปนะฮะผมจดไว้ก็คือแกรนาดาเซนต์วินเซนต์ทรินิแดดแอนด์โทเบโกแล้วก็โดมินิกาก็หมดครับดังนั้นทั้งหมดเนี่ยก็เหลืออยู่แค่10ประเทศเท่านั้นในโลกนี้ยังไม่ได้ไปครับเที่ยวไม่ได้ทำไมคุณหมอชอบเที่ยวอะไรมากแบบนี้เริ่มแรกเนี่ยก็คือผมชอบเที่ยวต่างประเทศเป็นทุนอยู่แล้วตั้งแต่พอเริ่มจบคณะแพทย์ใหม่ๆนะฮะตอนนั้นก็มีเงินไม่เยอะนะครับก็เที่ยวแบบสิงคโปร์ก่อนแล้วก็พาคุณแม่ไปเที่ยวปักกิ่งจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยจีนเรารู้สึกว่าอุ๊ยมันไปไกลมากเลยนะแต่ว่าราคามันถูกแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆเที่ยวเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็มีเพื่อนชวนไปแบบโอ้อเมริกาใต้รู้สึกว่ามันไกลมากเลยนะแล้วก็มันมีอะไรแปลกๆเยอะก็เลยทำให้เกิดแพชชั่นในการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงทริปนึงไปเจอกลุ่มเพื่อนกลุ่มนึงซึ่งกลุ่มเนี้ยเขาก็นั่งนับประเทศกันบางคนก็ได้90ประเทศบางคน80ประเทศพอผมเริ่มนับเอ๊ะผมได้100กว่าประเทศ100หน่อยๆมากกว่าแล้วบางคนเขาก็ได้100กว่าประเทศเหมือนกันเขาก็บอกว่าอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่
คนท่องเที่ยวนับประเทศเริ่มนับประเทศนั่นก็คือว่าผมก็เลยเริ่มที่จะนับประเทศเวลาเรามีทริปใหม่ๆผมก็จะเลือกที่จะไปประเทศที่เรายังไม่เคยไปมันก็เลยเป็นที่มาในการเนี่ยฮะลิสต์รายชื่อแล้วก็ค่อยๆติ๊กไปอันไหนไปแล้วก็ติ๊กๆๆครับครับผมสุดยอดครับผมนั่นคือที่มานะฮะของนักเดินทางท่องโลกจริงๆที่เราสองท่านนี้ครับมีประเทศไหนที่สุดขั้วที่สุดตั้งแต่ไปมาไม่นับคราวนี้ไม่นับคราวนี้เชื่อว่าคราวนี้ก็คือประเทศมาลีเนี่ยมาลีนี่คงจะสุดขั้วแล้วล่ะครับรองลงมาจากมาลีคืออะไรถ้าสุดขั้วที่สุดที่มันแบบเสี่ยงอันตรายก็มีอยู่ครั้งนึงที่ผมไปเที่ยวที่ประเทศนึงในแถบแอฟริกาก็แล้วกันนะครับเวลาเราเที่ยวเนี่ยครับผมก็จะชอบซื้อของที่ลึกเหมือนที่เห็นเลยครับเนี่ยของที่ลึกเยอะแยะไปหมดซึ่งของที่ลึกเขาเนี่ยก็จะเป็นพวกของธรรมชาติประเภทไม้แกะสลักหรือว่าผ้าทอหรือว่าอาจจะเป็นแบบของพื้นเมืองธรรมดานะฮะและมีอยู่ชิ้นนึงซึ่งอันนั้นน่ะมันคือเขี้ยวฮิปโปเขาเขี้ยวของฮิปโปโปเตมัสใช่เขี้ยวของฮิปโปซึ่งเขาก็วางกระจายอยู่ทั่วไปมันก็มีขายแล้วมันก็ราคาแค่ประมาณสัก10เหรียญ5ถึง10เหรียญอะไรเงี้ยด้วยความที่ตอนนั้นเราก็อาจจะไม่ได้แบบคิดเยอะนะครับเราก็คิดว่าเออมันก็มีขายทั่วไปเห็นมีขายเยอะแยะเลยผมก็เลยหยิบมาซื้อมาแต่พอมาถึงสนามบินเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นนั่นคือกระเป๋าผมถูกสแกนเข้าไปปุ๊บแป๊บนึงเนี่ยโอ้โหแบบเค้าก็แบบเนี่ยคุณเปิดกระเป๋าซิมีของผิดกฎหมายนู่นนี่แล้วเราก็ไม่ทราบว่าอะไรคือผิดกฎหมายสําหรับเค้านะครับแล้วเค้าก็พาตํารวจมามุงกันแล้วเราก็แบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเขาบอกอันนี้คือเขี้ยวฮิปโปผิดกฎหมายแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะต้องไปศาลพรุ่งนี้อ้าวแล้วผมต้องเดินทางเรากำลังจะเดินทางนี่คือที่แอร์พอร์ตครับที่แอร์พอร์ตระหว่างนั้นไกด์ก็คือคนที่จัดทัวร์ให้ผมด้วยเนี่ยเขาก็มาช่วยคุยแล้วบอกเออเราไม่ทราบนู่นนี่จริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับเขาก็เจรจากันไปมาก็มันก็มีค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนิดหน่อยสุดท้ายก็ไกลเกลี่ยก็คุยกันไปคุยมาแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเขาก็ได้บินออกโอ้ตอนนั้นคือต้องบอกว่าตกใจสุดๆกลัวสุดๆโอ้ใช่ครับมีไม่เห็นบอกว่ามีประเทศอะไรที่บอกอะไรที่เป็นเรื่องดีเลยอ๋อฮะก็บางประเทศเนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นประเทศที่คนน้อยมากที่จะรู้จักและน้อยมากที่จะเคยไปนั่นคือประเทศนิวเวมันสะกดว่า NIUEซึ่งมันเป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะซึ่งเขาเล็กมากเลยฮะมันอยู่ไกลมากๆของมหาสมุทรแปซิฟิกมันมีสิ่งที่แบบว้าวสำหรับผมมากๆแต่มันว้าวแล้วคุณบอกไปทำไมใช่ก็เลยจะถามอะไรว้าวผมเป็นคนดำสกูบ้าไดฟ์แล้วเพิ่งฟุกมากก็คือว่ามันมีสกูบ้าไดฟ์ที่นั่นผมก็เลยเออไหนๆละก็ไปขอดำน้ำหน่อยแล้ววันนั้นเนี่ยเราก็ไปอีกไซต์นึงก่อนมันชื่อว่าเซเนกอรี่เลกเซเนกอรี่เลกซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเออมันมีงูแล้วผมก็อุ้ยมันไม่กัดเลยอันนี้ผมก็เน้นย้ำเรื่องของไปเขาบอกว่าเขาเป็นไดมอนเตอร์อยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เคยมีใครโดนกัดแต่งูชนิดนี้เนี่ยมีพิษรุนแรงกว่างูจงอางถึง10เท่าไอ้เหี้ยแล้วผมก็ดำต่อไปสักพักนึงเขาก็ชี้ตรงนู้นโอ้โหผมแบบว้าวตกใจมากเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนดงงูดงงูซึ่งมันเลื้อยยั่วเยี้ยเต็มไปหมดเลยเราก็โอ้โหถึงนั้นเราก็ดำตามเข้าไปเลยฮะอ้อมไปข้างหลังแล้วก็ไปถ่ายคลิปซึ่งผมโอ้โหแบบเสียวมากแล้วก็ถ้าใครอยากดำน้ำไปเจองูไปที่นี่เลยเยอะมากครับ เยอะมากจริงๆครับผมไม่รู้ว่าทำไมคุณหมอสองถึงแบบตื่นเต้นใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความรู้สึกของคนธรรมดาโดยทั่วไปแต่ว่านี่คือนักผจญภัยจะเรียกว่าคุณหมอเรียกตัวเองว่าเป็นนักผจญภัยผมไม่ค่อยอยากจะผจญภัยอะไรทุกครั้งทุกทริปที่ผมเที่ยวเนี่ยผมก็จะบอกว่าเอาทุกอย่างที่ปลอดภัยเท่านั้นผมไม่ชอบเอ็กซ์ตรีมไม่ชอบเสี่ยงไม่ชอบแบบเขาเอเวอเรสต์หรืออะไรที่มันเสี่ยงชีวิตอะไรเงี้ยผมจะไม่เอาเลยในนี้มีชิ้นไหนที่คุณหมอคิดว่าเป็นเรื่องที่ประทับใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวที่เราเคยได้ดูไปแล้วชิ้นหนึ่งในนี้ลองดูอย่างอันนี้น่าสนใจคืออย่างประเทศเปรูเนี่ยมีชิ้นนี้ผมก็ชอบนะครับชิ้นนี้ผมก็ชอบเพราะมันก็เกี่ยวกับอาชีพผมด้วยอันนี้มันจะคล้ายๆกันนี่ฮะนี่ครับอะไรครับอันนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกับเทเบิลรูปหรือเป็นลักษณะของศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวกับการแพทย์นี่เกี่ยวกับการแพทย์อันนี้คือเหมือนหมอในอดีตในสมัยนั้นโบราณนะครับซึ่งไกด์เขาบอกผมว่าสัญลักษณ์นี่แหละคือสัญลักษณ์การแพทย์ของประเทศเปรูใช่ซึ่งมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยซูเวเนียร์ชิ้นนี้เราต้องซื้อแน่นอนเพราะว่ามันเกี่ยวกับอาชีพเราอาชีพแพทย์แล้วก็มันก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์เป็นคาแรคเตอร์ของโบราณของประเทศเปรูอันนี้ผมก็เลยชอบผมก็ซื้อมาอันนี้ก็น่าสนใจครับอันนี้จะคล้ายๆกันอันนี้เนี่ยจะเป็นจากประเทศโบลิเวียเนี่ยจริงๆเขามีอะไรที่น่าสนใจเยอะถ้าคนไปเที่ยวโบลิเวียก็จะนึกถึงเขาเรียกว่าทะเลเกลือ
ซึ่งอันนี้ก็จะทำจากเกลือเกลือแท้ๆเลยนะครับโอ้นี่โอ้นี่เกลือนี่คือเกลือเลยครับอันนี้คือเค็มเลยเค็มเลยเค็มเลยครับผมตรวจ ATK เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตชิมครับได้ครับเค็มจริงอันนี้ก็จะเขาก็จะแกะสลักไอ้เกลือนี่ขายมันจะมีอย่างเงี้ยเต็มไปหมดมันก็เป็นคาแรคเตอร์ของโบลิเวียเป็นเกลือก้อนใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาในชีวิตอันนี้คือเป็นโซลิดโซลเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วเขามาแกะให้เป็นรูปแกะให้เป็นรูปแล้วก็เขียนชื่ออะไรฮะอย่างประเทศนี้นะครับอันนี้เป็นประเทศสวาซีแลนด์อันนี้ผมก็ซื้อมาจริงๆของที่ชอบมีเยอะเลยครับอย่างอันนี้นะอันนี้ทีแรกผมก็ถามเขาว่าเฮ้ยอันนี้มันคืออะไรเหรอมันเป็นลูกๆอันนี้เป็นพืชข้างในมีเม็ดแล้วเขาก็ที่นั่นเนี่ยเขาก็จะมีการเล่นดนตรีเขาจะเอาเนี้ยมาเขย่าใช่ฮะอันนี้เขย่าฮะซึ่งบางทีเขาก็ผูกเอวแล้วเขาก็สะบัดเอวบางทีก็ใส่ข้อเท้าอย่างเงี้ยผมก็เลยเฮ้ยมันน่ารักดีนะครับผมก็เลยซื้อมาเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าม.2เป็นบุคคลที่ชอบท่องเที่ยวชอบท่องโลกแต่ไม่ใช่เป็นผู้ที่ชอบการผจญภัยครับหลายๆคนบอกว่าอ๋อนี่ไงชอบไปเที่ยวคนเดียวไปตะลุยคนเดียวไปผจญภัยเอาตัวเองไปอยู่ในจุดสุ่มเสี่ยงครับไม่ใช่นะครับคุณหมอไม่ใช่เป็นผู้ที่ต้องการความสุ่มเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นแต่แล้วทำไมล่ะทำไมในที่สุดหมอสองถูกจับตัวและถูกไปเรียกค่าไถ่บุคคลหนึ่งนะฮะที่ทำให้คุณหมอสองมายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็คือกลับมาบ้านได้อย่างปลอดภัยเรียกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีในการช่วยให้คุณหมอกลับมาได้ซึ่งจริงๆก็คือต้องขอบคุณท่านผู้ใหญ่หลายคนหลายท่านนะฮะที่ประสานงานต่างๆรวมถึงครอบครัวซึ่งอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดเขาก็มาเหมือนตั้งวอลลุ่มในการช่วยเหลือในการช่วยเหลือผมกลับตั้งแต่เริ่มต้นที่รู้สึกว่าผมหายตัวไปซึ่งเขาก็พยายามช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ก็มีอีกคนที่เรากำลังจะพูดถึงอันนี้เขาก็มีส่วนช่วยคนหนึ่งเหมือนกันอีกคนเหมือนกันแล้วก็เป็นสาวสวยด้วยนะฮะเราออกไปอีกห้องหนึ่งนะครับเพราะว่ารออยู่ที่นั่นนะฮะเราไปทางนี้กันเลยครับผมที่มายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยคืออยากจะลองจับดูเป็นโอ้โหเป็นขนสัตว์ที่แบบขนแน่นมากๆนะท่านผู้ชมแน่นเลยเป็นขนอะไรครับครับอันนี้คือมัสออกออกนี่ก็คือเหมือนวัวOX ออกครับมัสออกเนี่ยเป็นสัตว์ที่คล้ายๆไบซันตัวใหญ่หรืออาจจะคล้ายๆจามารีอะไรแบบนั้นแต่อยู่ที่ประเทศกรีนแลนด์Greenland ครับซึ่งโอ้ยคุณลงเหนือครับค่อนข้างไปทางเหนือซึ่งที่นั่นจะมีแบบนี้ขายเต็มเลยมีขายเยอะแยะเลยฮะซึ่งผมว่ามันสวยดีอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาครับโอ้โหดูนะฮะนี่เป็นหนังแท้ๆเลยนะฮะใช่หนังแท้ครับหนังใช่ครับเขาคงจะต้องเอาไปขึงใช่ไหมเพื่อฟอกให้มันฟูนะครับเป็นสัตว์ที่แถวนั้นเนี่ยเขาขายเต็มไปหมดสมมติเราไปประเทศไหนเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่เป็นคาแรคเตอร์ของประเทศนั้นครับที่คนมันแน่นๆแบบนี้เพราะมันอยู่ในขั้วโลกนะฮะขั้วโลกเหนือมันจะต้องรับความมันหนาวโอ้มันหนาวมันต้องอุ่นด้วยขนธรรมชาติมันนี่คือสวยมากผมเป็นคนชอบหนังวัวขาวดำแบบนี้ครับนี่คือมาจากไหนฮะอันนี้จากอาร์เจนตินาถ้าประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยเขาจะส่งออกเนื้อวัวเยอะมากแล้วเขาก็จะมีหนังเยอะแยะเต็มไปหมดเขาก็เลยเอาหนังเนี่ยมาขายซึ่งถ้าเราไปอาร์เจนตินาเราจะเห็นหนังแบบนี้ขายเต็มไปหมดเลยนะผมก็เลยคิดว่ามันก็สวยดีนะอะไรเงี้ยครับก็เอามาปูมาอะไรได้นะฮะนี่ครับมันก็เป็นผืนค่อนข้างใหญ่แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของประเทศอาร์เจนตินาเขานะครับขออนุญาตหยิบตัวนี้ได้ไหมฮะครับตัวนี้น่ารักมากนี่คือหมาจิ้งจอกฮะหมาจิ้งจอกใช่ครับหมาจิ้งจอกนี่มีหลายประเทศเลยในแถบของรัสเซียถ้าเราไปรัสเซียเนี่ยจะเจอเยอะมากหรือในแถบของหลายๆประเทศค่อนข้างมาทางเหนือๆหน่อยเนี่ยบางประเทศเขาอาจจะต้องแบบพยายามกำจัดเพื่อควบคุมระบบนิเวศอะไรของเขาเนี่ยนะฮะก็ผมก็ยังไม่ค่อยทราบรายละเอียดแต่ว่ามันจะมีขายเยอะมากบางคนก็เอามาทำเป็นผ้าพันคออะไรเงี้ยครับก็จะมีในหลายๆประเทศเลยครับของขนก็แน่นมากๆนะฮะเป็นหมาจิ้งจอกที่ขนแบบฟูมากเราไม่มีทางที่จะได้จับหมาจิ้งจอกแบบนี้แล้วนะฮะแต่นี่ก็คือขนของมันเลยนะครับหน้าตามันเลยตัวไม่ใหญ่เนาะครับไม่ใหญ่อันนี้ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าสวยมากสวยมากโอ้โหเอาละครับครับผมเราไปพบกับคีย์แมนคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่ทำให้คุณหมอสองอยู่รอดปลอดภัยกลับมาได้ครับผมคุณหมอนำต่อไปเลยนะครับครับเชิญครับเชิญครับผม
แล้วพอเราเดินเข้าประตูมาก็คือห้องนี้ครับท่านผู้ชมห้องที่เราเคยเข้ามาแล้วก็คือห้องโฮมเธียเตอร์สุดหรูของหมอสองนะฮะและนั่งอยู่กับเราตรงนี้ก็คือคีย์แมนคนสำคัญอีกคนหนึ่งที่ทำให้หมอสองมานั่งอยู่ตรงนี้ได้มีชีวิตรอดกลับมาพูดง่ายๆนะฮะนั่นก็คือมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2015คุณเฟรนช์ฟรายรินณัฐาอัจฉริยะวัฒนกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอเคยพูดกับผมตอนที่เราคุยกันในรายการครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณหมอจะไปซึ่งคุณเฟรนช์ฟรายก็อยู่ตรงนั้นด้วยคุณหมอบอกว่าเนี่ยถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยผมกำลังจะเดินทางไปอีก9ประเทศแต่ตอนนั้นไม่ได้ถามว่าคุณหมอจะไปกี่ประเทศตรงนี้ครับท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่คุณหมอตั้งใจเดียวไปก็จากตรงนี้จากประเทศไทยบินไปปากีสถานก่อนนะประเทศที่หนึ่งแล้วก็ไปอัฟกานิสถานแล้วก็ไปประเทศนี่ออกเสียงว่าชาดหรือแชดไม่ทราบแล้วแต่คนอ่านครับแต่ที่ประเทศเขาอ่านว่าชาดโอเคนะฮะแล้วก็ไปประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งชื่อไนเจอร์ในทวีปแอฟริกาแล้วก็ไปบูกินาฟาโซครับผมนะฮะสถานที่เกิดเหตุก็คือเมื่อจะเข้าประเทศมาลีใช่ครับผมเนี่ยตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่ทำให้นี่คือเกือบจะหมดทริปแล้วเกือบหมดแล้วครับเหลืออีก2ประเทศคือเซาโทเม่กับอีควาทอเรียลกินีแต่มันเกิดเหตุซะก่อนก็เลยทำให้2ประเทศนั้นผมไม่ได้ไปก็คือตรงนี้แหละครับอีควาทอเรียลกินีใช่ไหมครับต้องผ่านแคเมรูนด้วยแคเมรูนเพราะมันเป็นเส้นทางที่ต้องผ่านครับซึ่งแคเมรูนผมไปแล้วค่ะคุณหมอตั้งใจที่จะมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เข้าไปซาโทเม่ครับแล้วถึงจะบินกลับประเทศใช่ครับมาผ่าตัดต่อข้างบนใช่แต่ว่าไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้ซะก่อนนะครับผมพอคุณหมอเดินทางไปถึงประเทศนี้เพื่อที่จะเข้าประเทศมาลีตะกี้นี่ก็ถามอยู่แล้วว่าคุณหมอได้ศึกษาหรือยังว่าประเทศมาลีหรือว่าบูกินาฟาโซเนี่ยเป็นประเทศที่มีอันตรายมากมากซึ่งต้องบอกว่าเวลาผมไปเที่ยวหลายคนชอบบอกว่าเฮ้ยผมไปแบบทัวร์เถื่อนหรือไปเที่ยวเองแบบกล้าเสี่ยงซึ่งไม่ใช่ทุกครั้งที่ผมไปเนี่ยผมไปกับบริษัททัวร์ที่ถูกต้องและผมจะเน้นย้ำเสมอว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนถ้าตรงไหนไม่ปลอดภัยห้ามเอาผมไปเสี่ยงเด็ดขาดผมไม่ชอบเสี่ยงอะไรเลยนะฮะแต่ก็ด้วยความที่วันๆผมก็ผ่าตัดทั้งวันอย่างที่เห็นนะครับก็เอาเงินไปให้เขาแล้วบอกให้เขาจัดโปรแกรมให้เราและเน้นเรื่องความปลอดภัยแม้กระทั่งตอนที่บรีฟโปรแกรมเนี่ยเขามานั่งอ่านให้ฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องนั่งรถจากบูกินาฟาโซเข้าไปมาลีเนี่ยมันเซสชั่นละประมาณ 7-8 ชั่วโมงผมยังถามเขาว่าไอ้ตรงนี้ปลอดภัยหรือเปล่าเขาต้องนั่งรถนานเขาบอกอ๋อปลอดภัยผมก็เบาใจเช็คแล้วแต่ต้องยอมรับว่าตัวผมเองเนี่ยไม่มีเวลาไปศึกษาและผมก็ไม่ค่อยถนัดในการที่จะไปเสิร์ช Google ในประเทศภาษาต่างประเทศซึ่งแถบนี้มันมักจะเป็นภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะครับซึ่งว่าเออมันประเทศเหล่านี้เป็นประเทศต้องห้ามอันตรายมีหลายกลุ่มที่จะมีอันตรายกับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าเราผิดเองที่ไม่ได้ศึกษาครับซึ่งหลังจากนี้จะศึกษาแล้วครับหลังจากนี้ศึกษาแล้วครับครับเอาละครับครับเราไปดูนะฮะว่าประเทศ2ประเทศนี้ประเทศเขาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงภูมิประเทศน่ะนี่เป็นอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยคุณหมอไปทำไมอย่างนี้เลยครับดูดิโอ้พอเห็นภาพปุ๊บเนี่ยผมรู้สึกเลยว่านี่เลยใช่เลยจริงหรออย่างนี้เลยครับใช่เลยที่ผมเห็นนะฮะผมขับรถไปอย่างนี้เลยครับเอาละอันนี้ดูเนี่ยโอเคนี่อย่างนี้เลยครับเนี่ยแล้วก็มีเพลิงๆแบบนี้ครับเห็นมอเตอร์ไซค์ตรงนี้ไหมครับมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ซ้ายสุดนี่แหละครับคือมอเตอร์ไซค์ที่เขานำตัวผมเข้าไปอย่าเอาละครับผมภาพที่เห็นตะกี้นี้เป็นภูมิประเทศภูมิศาสตร์โดยทั่วไปของประเทศที่คุณหมอจะไปเจอไปถูกลักพาตัวที่ชายแดนใช่ไหมใช่ครับเรื่องราวเป็นไงครับผมกำลังจะออกผมออกจากบูกินาฟาโซเราจะต้องผ่านเช็คพอยต์เนี่ยก็เป็นเหมือนด่านลอยบ้านเรานะครับมันจะมี 2-3 ด่านที่เป็นทหารมาลีเราก็ผ่านไปแล้วปกติเนี่ยเราก็จะต้องสแตมป์ในแถบนั้นสแตมป์เพื่อเข้าประเทศมาลีครับก็คือก่อนที่เราจะสแตมป์เข้าประเทศสแตมป์วีซ่านะมันจะเป็นเมืองชื่อคุชล่าสักเมืองนึงระหว่างนั้นเองเนี่ยก็เกิดเหตุขึ้นก็คือเป็นเรียกว่าระหว่างตม.ของบูกินาฟาโซครับกับตม.ของมาลีใช่ครับบริเวณระหว่างตรงนั้นเองที่เกิดเหตุใช่ครับใช่มั้ยฮะครับยังไม่ได้ไปสแตมป์ยังไม่ได้สแตมป์เข้าเลยตม.ของมาลีเลยใช่ครับคุณหมออยู่บนรถใช่ไหมอยู่บนรถครับอยู่บนรถตอนนั้นผมนั่งหลับด้วยความที่เรามั่นใจว่าเขาบอกปลอดภัยก็หลับอยู่ปุ๊บได้ยินเสียงปั้งๆคือแบบดังมากเราก็ไม่รู้ว่าอะไรตกใจตื่นใจก็ภาวนาว่าเฮ้ยขอให้เป็นแบบเสียงยางรถระเบิดอะไรเหยียบเป็นเสียงปืนหรืออะไรอย่างนี้เลยเพราะมันตกใจสลืมสลือตื่นขึ้นมาปรากฏว่าคุยกับไกด์บอกว่าเราถูกยิง
ใช่ฮะถูกยิงซึ่งตอนนั้นผมก็ตกใจมากเฮ้ยจริงเหรอมันแบบเกินคาดฝันจริงๆสำหรับความรู้สึกเราสำหรับนักท่องเที่ยวคนหนึ่งรถมันก็วิ่งต่อไปนิดนึงก็ไปเจออีก2คนมีวิทยุแล้วก็มีปืนมีปืนนี่เป็นปืนนี่นึกภาพมันเป็นปืนยาวเลยนะครับเหมือนปืนสงครามอย่างนั้นเลยนะครับแล้วเขาก็เหมือนจ่อมาบอกให้หยุดหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของไกด์กับคนรถครับปั๊บพอปั๊บไปถึงแล้วเขาจ่อแล้วเขาก็บอกว่าชะลอรถพอชะลอปุ๊บเนี่ยไกด์กับคนขับเนี่ยเขาถูกสั่งให้ขับรถกลับไปด่านแรกต้องวนกลับไปด่านแรกซึ่งณตอนนั้นเองเนี่ยด่านแรกให้กลับมานี่ไม่ถึงขนาดนั้นครับก็คือจุดที่โดนยิงมันขับรถไปแค่แป๊บเดียวไอ้ที่คุณหมอเรียกว่าด่านลอยอะไรประมาณนั้นตรงที่ด่านลอยนั่นคือเป็นด่านของทหารอันนั้นเนี่ยเป็นด่านที่ถูกต้องของทหารของประเทศมาลีเขาซึ่งเราเลยตรงนั้นไปแล้วเลยมาพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเหมือนในหนังเลยภาพที่เห็นก็คือเป็นกลุ่มคนที่แบบแต่งตัวพื้นเมืองแล้วเขามีปืนยาวแบบปืนสงครามอะวิ่งเข้ามากรูกันมาหลายคนมากแล้วเขาก็พูดภาษาพื้นเมืองแบบตะโกนตะโกนผมก็ตกใจว่าเฮ้ยนี่มันต้องไม่ใช่ความจริงแน่เลยนี่มันต้องเป็นฝันแน่เลยตื่นเถอะแล้วพอเห็นปุ๊บผมก็ไม่กล้ามองเขาเยอะผมก็หันหลังกลับมาแล้วผมก็ยกมือแบบนี้ให้หันหลังให้เขาเสร็จแล้วปุ๊บผมเห็นไกด์กับคนรถเขาก็ประสานกันผมก็ประสานตามหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าเขาเริ่มมาสัมผัสตัวเราข้างหลังเขาจะเน้นผมเป็นพิเศษเขาก็จะมาผูกตาผมแล้วก็เอามือผมค่อยหลังแล้วก็เอาให้เป็นผ้านะฮะผูกแน่นเหมือนกันแล้วก็เขาก็ดันผมขึ้นรถหลังจากนั้นผมก็รู้สึกว่าผมไม่เห็นอะไรแล้วแล้วเขาก็ขับรถนะฮะเขาก็ขับรถพาเราเข้าไปซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าไปทางไหนละทีเนี้ยนะฮะก็ไปพักใหญ่ๆเลยเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ถูกปิดใช่ครับอยู่บนรถวิ่งบุเรงไปเรื่อยกี่ชั่วโมงอยู่บนรถตอนเนี้ยตอนนั้นจะเป็นช่วงสั้นครับผมเข้าใจว่าประมาณสัก 20-30 นาทีเขาก็พาเข้าไปเนี่ยทางที่มันเข้าไปพอผมมองรอบๆหลังจากเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ทางมันเป็นเหมือนป่าที่พอจะมีทางราบให้เราขับเข้าไปได้บ้างแล้วเขาก็เรียกเก็บมือถือเราไกด์ก็บอกว่าอย่าขัดขืนเขายังไงเขาก็รู้ก็สรุปก็เอาไปหมดแล้วเขาก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นั่งยาวเลยครับตั้งแต่สายๆฮะที่เราถูกจับไปจนถึงเย็นถึงค่ำเขาก็พูดแต่แค่ว่าเราเอาคุณมาตรวจเพื่อจะดูว่าคุณเป็นคนที่เขาต้องการหรือเปล่าเพราะถ้าไม่ใช่คุณที่เขาคนที่เขาต้องการเดี๋ยวเขาจะปล่อยไปเขาไม่ทำร้ายคนเขาก็จะพูดแต่เงี้ยไม่ทำร้ายคนไม่ต้องกลัวคืนทรัพย์สินทุกอย่างอะไรเขาพูดเงี้ยซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลหนาวเนี้ยแต่ละวันมันก็จะเหมือนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายที่เราอยู่ซึ่งมันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งแบบประมาณมืดพอมืดปุ๊บเขาก็สรุปกับเราว่าหัวหน้าเนี่ยเขาบอกขออยากเจอตัวก่อนเพื่อคุยด้วยตัวเองดังนั้นเนี่ยคุณต้องไปเจอหัวหน้าก่อนในใจตอนนั้นคิดว่าเดี๋ยวเจอเสร็จคืนนี้คงได้ปล่อยมันก็พยายามถามเขาได้ออกคืนนี้ไหมหรืออย่างแย่ก็อาจจะพรุ่งนี้มั้งนี่คือวันแรกในนี่คือวันแรกวันแรกเลยจนกระทั่งเขาก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวต้องไปเจอหัวหน้าผมก็งงเรื่องการแพ็คของเขาเนี่ยเขาเอากระเป๋าแพ็คอย่างดีเหมือนเดินทางไกลตอนนั้นใจแป้วแล้วครับคิดว่ามันคงไม่ใช่อะไรที่สั้นๆแหละครับโอเคครับแล้ววันที่เท่าไหร่เขาถึงเริ่มเจรจาความว่าเราต้องการเงินจากคุณหรือรู้เมื่อไหร่ยังไงรู้เมื่อไหร่ก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ตรงนั้นนะฮะผมต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เข้าไปประมาณ8ชั่วโมงด้วยเส้นทางที่มันไม่ใช่เส้นทางมันคือป่ามันคือดงมันคือหลังไร่ข้าวโพดผ่านหมู่บ้านเล็กๆน้อยเข้าไปประมาณ8ชั่วโมงไปถึงจุดที่ผมอยู่ก็คือที่เขาขังผมไว้นะฮะก็เป็นลักษณะเป็นต้นไม้แล้วก็ด้านหลังต้นไม้ตรงนั้นก็จะมีบ้านเหมือนเมื่อกี้ครับบ้านดินเล็กๆ2หลังแล้วก็รอบๆเป็นป่าแล้วก็เอาเราไปขังไว้ที่ไหนจนกระทั่งคุณหมอเริ่มคิดหนีเนี่ยครับก็คือเรามาถึงคืนนั้นประมาณ 3:00 ตอนเช้าผมหนีเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นภายในวันแรกคุณหมอหนีเลยหนีเลยครับตอนนั้นเรากลัวมากผมก็เดินออกมาปุ๊บเอ้ยเหมือนเขาหลับซึ่งการหนีของผมเนี่ยผมก็แอบเตรียมพาสปอร์ต1เล่มแล้วก็บัตรเครดิต2ใบใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่กระเป๋ากางเกงไว้เขาเอาไปแล้วไม่ใช่หรอตอนนั้นยังอยู่ครับยังอยู่ของบางอย่างเข้าไปครับตอนนั้นมันยังอยู่ผมก็เอาใส่กระเป๋าแล้วก็ผมคิดว่าเวลาวิ่งถ้าผมใส่คู่นี้อันนี้คือรองเท้าจริงเลยนะครับที่ผมใช้ที่นั่นเลยผมก็คิดว่าอันนี้มันจะทิ้งรอยเท้าผมก็เลยใส่ถุงเท้าอย่างเดียวแล้วก็มีตรงนี้ใจคิดว่าหนีไปให้ไกลที่สุดแล้วไปขอความช่วยเหลือข้างหน้าถามทางสู่ถนนใหญ่เลยขออาหารกินใจคิดแค่นั้นพอผมเดินออกไปมันก็เริ่มสว่างขึ้นผมก็ไปไกลเลยครับเดินไปเรื่อยๆเนี่ยเดินบ้างวิ่งบ้างลงน้ำบ้างใส่ถุงเท้าคู่เดียวใส่ถุงเท้าคู่เดียวมีพาสปอร์ตกับมีบัตรเครดิตใช่ครับเท่านั้นเองใช่ซึ่งผมไม่รู้มันหายไปตอนไหนแล้วบางทีผมหิวน้ำผมก็กินน้ำขังตามถนนก้มไปดูดน้ำกินอย่างนี้เลยครับ
เพื่อเอาชีวิตรอดหลังไร่ข้าวโพดผมก็แกะข้าวโพดกินก็เหมือนลองท้องไปอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไปจนถึงเรียกว่าบ่ายเย็นผมก็ไปขอความช่วยเหลือบ้านอยู่หลังนึงซึ่งผมเห็นเอ้ยเขามีพ่อแม่ลูกเขาไม่น่าใช่กลุ่มเดียวกันอะไรเงี้ยก็ดูเขาทำงานบ้านอยู่ผมก็เข้าไปถามว่าพูดก็ไม่รู้เรื่องแต่ผมก็สื่อสารด้วยมือว่าถนนใหญ่อะไปทางไหนอะไรเงี้ยถนนใหญ่ขับรถไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วอย่าบอกอะไรเงี้ยสุดท้ายก็คือเขาก็เป็นกลุ่มเดียวกันใช่ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีวิธีการบอกเขาก็บางจุดมันก็มีสัญญาณโทรศัพท์บางทีก็ส่งคนไปบอกเงี้ยจนกระทั่งเจอใช่ซึ่งเจอตอนนั้นเนี่ยผมตกใจมากว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนะเราจะโดนด้ามปืนตีไหมเราจะโดนยิงไหมคืนนั้นตกใจกลัวมากแต่สรุปก็คือโดนจับเสร็จเขาก็ไปนั่งอยู่พักหนึ่งนะฮะเขาก็เอาข้าวมาให้เรากินแล้วก็พากลับที่เดิมตอนที่มาเจอคุณหมอครับเขาตะคอกด้วยความโกรธแค้นเกรี้ยวกราดอะไรยังไงหรือเปล่าบอกมันหนีมาได้ยังไงมันไม่ถึงกับเกรี้ยวกราดมากแต่ก็อารมณ์ประมาณว่าขู่ให้ขึ้นจากน้ำแล้วเหมือนถือปืนมาด้วยครับคุณหมออยู่ในน้ำตอนนั้นผมหนีลงน้ำก็มี 6-7 คนมาล้อมก็มีปืนด้วยแล้วเขาก็บังคับให้ผมขึ้นจากน้ำผมก็รีบขึ้นมาเลยแล้วก็พาผมไปนั่งพอไปนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่รู้เขารออะไรเขาก็วอคุยกันเราก็นั่งอยู่งั้นตอนนั้นก็เพียหมดแรงสักพักเขาเอาข้าวมาให้ก็มีข้าวแล้วก็เป็นเหมือนผัดกระเจี๊ยบเป็นตะผักนะครับเราก็หิวกินแล้วเขาพาเรากลับพาเรากลับมาที่เดิมแต่รอบนี้หนักครับรอบนี้เนี่ยเขาใส่กุญแจมือเราเดินใจมือแล้วก็เอาตรวนมาผูกข้อเท้าสองข้างแล้วก็จะเดินได้แบบสั้นๆเขาพากลับไปที่เดิมเลยฮะพากลับไปที่เดิมที่คุณหมอหนีมาใช่ครับซึ่งกุญแจมือด้วยกุญแจมือด้วยตรวนด้วยแต่วันถัดมาเขาเอาแจมือออกเหลือแต่ตรวนแล้วผมก็มีตรวนอย่างนั้นมาเลยสามอาทิตย์ใช่ครับอย่างหนึ่งที่เราสงสัยว่าแล้วอยู่กินสภาวะเป็นยังไงคุณหมอยังไงพ่ออยู่ในป่าครับผมฟังข่าวแล้วบอกว่าจะเป็นมาลาเรียหรือเปล่าใช่โดนยุงอะไรประมาณนี้โดนครับตอนนี้เนี่ยถ้าดูแขนผมนะฮะมันยังเหลือรอยอยู่แต่วันนั้นคือชัดมากตอนนี้คือเบาละถ้าเห็นละเอียดเยอะเลยครับทั้งแขนเลยครับทั้งแขนเลยเนี่ยฮะจุดๆนะฮะเต็มหมดข้างนี้จะชัดหน่อยนะฮะถ้ามองตรงขาวๆนี่จะเห็นคุณหมอใส่เสื้ออะไรผมใส่เสื้อนอนธรรมดาแต่ระหว่างนั้นก็ตามผมมีเนี่ยฮะถุงยางชีพชุดถุงยางชีพถุงยางชีพนะครับถุงนี้คือถุงที่ผมใช้ตอนเช้าตื่นมาออกจากเต็นท์ผมก็ถือถุงนี้ออกมาแล้วก็ตอนเย็นผมก็ถุงนี้เข้าไปถุงในนี้มีอะไรบ้างนี่ฮะปอกแขนอันนี้คือที่ใช้จริงเลยและยังไม่ได้ซักด้วยนะครับผมจะใส่แบบนี้ครับผมจะใส่เฉพาะตอนกลางคืนใส่เพื่อกันยุงแต่ว่าถามว่าจริงๆมันกันได้ไหมเนี่ยมันก็บางผมก็ยังโดนยุงกัดดีๆนะครับแล้วผมไม่ใส่ถุงเท้าตลอดนะครับอันนี้คือถุงมือปอกแขนอันต่อไปก็คือเนี่ยฮะผมก็จะดมพวกนี้มันทำให้เรารู้สึกเหมือนผ่อนคลายวันๆไม่รู้ทำอะไรเขาก็ไม่ให้เราทำอะไรแล้วก็มีนี่ฮะอันนี้คือซ่อมที่ผมใช้จริงเลย wow. ก็คือที่นู่นเนี่ยเขาเวลาเขาเสิร์ฟอาหารเขาจะมาเป็นถาดเขามีข้าวโปะนะฮะของผมจะอาหารดีหน่อยของผมจะมีโปรตีนเยอะกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเยอะกว่าไกด์กับคนรถแล้วก็เยอะกว่าคนที่ดูแลผมดูอาหารเขาเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวเปล่าเลยของผมไม่ได้มีวนกันมาครับมีปลามีเนื้อมีไก่แต่ว่าผมจะได้กินโปรตีนวันละมื้อที่เหลือเช้าเย็นหรือบางวันที่ไม่ได้ซื้ออาหารก็ได้กินข้าวเปล่าแล้วเขาก็จะใช้มือแต่ผมบางทีผมไม่อยากล้างมือผมก็ใช้เจ้านี่ครับอันนี้คือที่ผมใช้แล้วผมเก็บไว้แล้วด้วยความที่มันล้างมือก็ลำบากเดินก็ลำบากวันที่ผมทานเสร็จผมก็เช็ดเสื้อแล้วก็ใส่ถุงนี้ คือชีวิตต้องบอกว่าอยู่ที่นั่นนะผมสกปรกมากผมสกปรกมากแน่นอนเราไม่มีทางเลือกไม่ได้อาบน้ำด้วยแล้วก็แบบเหงื่อด้วยบางทีเย็นๆเนี่ยเหงื่อแตกเลยแล้วก็ต้องพยายามนอนหลับนอนนิ่งๆในเต็นท์แล้วเริ่มเจรจาต่อรองกันวันไหนยังไงเริ่มเจรจาเนี่ยมันจะเป็นประมาณสักสัปดาห์ที่3เนาะสัปดาห์ที่3ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเริ่มมีความหวังคือวันที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีหัวหน้ามาคุยละซึ่งเราก็รอหัวหน้าคนนี้มันคือคนไหนซึ่งเราสุดท้ายเราก็ไม่รู้ว่าคนไหนคือหัวหน้ากันแน่นะครับมันมีหลายคนที่พูดมาตั้งแต่วันแรกนะบอกหัวหน้ามาก็ไม่มาสามอาทิตย์ก็ไม่มาแต่วันนั้นเนี่ยมันมีรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาประมาณ3คนซึ่งคนนี้เป็นคนหน้าแปลกปกติมันก็มีคนหน้าแปลกมาทุกวันแหละแต่หน้าแปลกเนี่ยอายุไม่เยอะดูเป็นหนุ่มๆอันนี้จะดูอายุเยอะหน่อยขออนุญาตตัดกลับมาที่บ้านครับในขณะที่หมอนี่ครับเผชิญกับความทุกข์ยากทรมานอะไรเหล่านี้ถูกกักตัวอยู่เมืองไทยโกลาหลแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ที่บ้านเริ่มทุกข์ใจเริ่มกังวลนะคะพอหลังจากที่รู้ว่าเช็คอินโรงแรมไม่มีโรงพยาบาลไม่มีชื่อปั๊บเราก็พยายามที่จะดูซิว่าเขาหายไปตรงจุดไหนคะก็เริ่มมีข้อมูลนะคะอย่างเช่นใบในการกรอกตม.ว่ามีรถคันเนี้ย
ที่เขาหายไปในไทม์ไลน์มิสซิ่งอะค่ะเพิ่มเข้ามาแล้วก็ยิ่งแน่ใจตรงบูกินาฟาโซใช่ค่ะสุดท้ายที่เดียวเท่านั้นที่มีอยู่ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็หายไปเลยใช่ๆค่ะแล้วก็มีทางผู้ที่เข้ามาช่วยตามหาพี่เขาอะค่ะเขาก็บอกว่าเออมีรถนะอะไรเงี้ยเจอรถคันนั้นแต่พอมีตำรวจลงไปดูในพื้นที่ก็หาไม่เจอยิ่งทำให้รู้สึกมั่นใจว่านี่น่าจะเป็นการลักพาตัวเพราะว่าเราไม่ได้เห็นร่องรอยอะไรของเขาเลยค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงๆน่าจะต้องมีร่องรอยบ้างแต่อันนี้คือไม่มีจากข้อมูลที่เขาให้มานะคะซึ่งตอนนั้นคือทางครอบครัวของพี่เขาเองเป็นฝ่ายเองคนใกล้ชิดที่รักที่สองเพื่อนๆอย่างเงี้ยเริ่มกังวลใจและเป็นทุกข์ใจว่าเอ๊ะเขาจะหายไปได้ยังไงเขาอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรามีความหวังตลอดนาทีนะคะว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ค่ะซึ่งก็พยายามโลเคตกันว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่มั่นใจว่าตอนนั้นคืออยู่ในมาลีตอนนั้นมั่นใจแล้วว่าอยู่ในมาลีอ๋อเพราะว่าเขาผ่านบูกินาฟาโซไปแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ในมาลีแน่นอนแน่นอนแต่ไม่รู้ตรงไหนแต่รู้ใช่ไหมว่าในมาลีและสองประเทศนี้เป็นประเทศที่ยังมีปัญหาในเรื่องของกองกำลังใช่ค่ะใช่ค่ะทราบค่ะมีการคุยกับผู้รู้คุยกับเพื่อนที่สองเลยค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันซึ่งณตอนนั้นถามว่าเราอาจจะมั่นใจระดับหนึ่งว่าคือการลักพาตัวแต่พอมีข้อมูลตรงนี้ค่ะเข้ามาแล้วก็ประกอบกับข้อมูลหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าโหมันยากมากเลยอ่ะการจะลงไปตามหาเขาเหมือนที่พี่เขาบอกว่าคนบางกลุ่มในพื้นที่เขาไม่ชอบรัฐบาลอะไรเงี้ยแล้วเราจะใช้อะไรล่ะเข้าไปตามหาซึ่งก็ยังมืด8ด้านอยู่แต่ตอนนั้นก็ทุกข์ใจมาตลอดนะคะว่าจะทำยังไงให้เขากลับมาอะไรเงี้ยคือรอทำได้อย่างเดียวคือรอแล้วก็พยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเนี่ยค่ะซึ่งทุกฝ่ายก็ช่วยกันไม่มีเขาลางอะไรเลยว่าเขาถูกจับที่ไหนลักพาตัวไม่มีหลักฐานอะไรเลยค่ะและยิ่งตอนนั้นคือด้วยความที่บ้านเมืองเขาอาจจะยังไม่สงบมากเท่าไหร่ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูใช้คำนี้ดีกว่ายากมากเลยค่ะยากมากจริงๆคือทางนี้ก็ห่วงไม่น้อยไปกว่าเจ้าตัวเองใช่แต่เจ้าตัวทุกข์มากอยู่แล้วคือผมอยู่ในนั้นเนี่ยผมรู้เลยว่าผมทุกข์เท่านี้คนข้างนอกเนี่ยทุกข์ไม่แพ้ผมแน่นอนแน่นอนฮะผมก็ต้องพยายามแบบตั้งสติประคองตัวเองให้อยู่ให้ได้อาหารแบบข้าวบางวันอาหารโปรตีนไม่มีเป็นข้าวเปล่าผมก็ต้องพยายามฝืนกินและพยายามรักษาตัวเองไม่ให้ป่วยเพราะถ้าป่วยอาจจะหนักได้และพยายามไม่คิดถึงข้างนอกให้มากเพราะไม่งั้นเนี่ยผมก็จะยิ่งซมไปใหญ่เอาละครับเจ้านายเรารอบอสมาในที่สุดบอสมาขี่มอเตอร์ไซค์มาล้างสิครับเริ่มเจรจาอย่างไรเขาบอกว่าคุณพร้อมที่จะจ่ายเงินเท่าไหร่ในการเป็นอิสรภาพของคุณซึ่งตอนนั้นผมก็โอ้โหแบบจากเดิมดีใจมันก็แป้วลงไปอีกเพราะผมรู้ว่าขั้นตอนเนี้ยนานอย่างน้อยสุดเราก็ใจชื้นว่าเขาเริ่มเจรจาแล้วซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่มีทรายเลยเขาบอกเขาไม่ต้องการเงินนู่นนี่เดี๋ยวเขาจะพยายามหาทางออกให้เรานะนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจับไปผิดแล้วไปหาทางออกหรือเขาตั้งใจแต่แรกว่าจะจับเรามาแบบนี้ความไม่รู้เป็นความไม่รู้ความไม่รู้เป็นทุกข์จริงๆเลยครับนี่ครับผมพุทธเจ้าเลยว่าความไม่รู้นี่เป็นทุกข์แล้วก็เป็นความกลัวอย่างมากซึ่งเราไม่รู้ว่าพอเราทําท่านตอนตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วสุดท้ายปล่อยจริงหรือไม่จริงหรือได้รับเงินเสร็จจะทําอะไรกับเราอันนี้เราบอกไม่ได้เลยแล้วเราก็คิดว่าในการเจรจาต่อรองของเราเนี่ยผมก็จะต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นหมอธรรมดาคนนึงซึ่งรายได้น้อยแต่ผมก็บอกว่าผมมีเท่านี้แต่เดี๋ยวผมก็จะพยายามหาเงินมาให้เขาแบบที่เขาต้องการแล้วก็อัพเข้าไปหน่อยว่าเราจะขอจากยืมจากเพื่อนๆตรงนู้นนี้มาให้เขาได้ต้องการเป็นปริมาณเงินที่มันโอเคพอสมควรซึ่งผมคิดว่าถ้าผมแบบทีละสเต็ปไล่ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเหมือนเสียเวลา1วันที่ผ่านไปเนี่ยมันทรมานมากครับผมก็เลยกล่าวว่าประมาณนี้น่าจะโอเคในที่สุดคุณหมอก็เจรจายอมความจนกระทั่งเขาเรื่องอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ใช่ครับตอนนั้นคือดีใจมากเลยก่อนหน้านี้ผมเคยพยายามขอโทรศัพท์หาแม่หลายครั้งละเขาก็ไม่ยอมเหมือนกับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาก็หายอารมณ์ประมาณนั้นแล้ววันนั้นเป็นวันแรกเหมือนเป็นวันปลดล็อกในชีวิตผมเลยเพราะผมรู้ว่าข้างนอกเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราเป็นตายร้ายดีเลยคือ3อาทิตย์แล้วอ่ะผมรู้ว่าเขาต้องทรมานทุกทรมานกันมากแน่ผมก็เลยบอกเขาว่าผมต้องโทรหาคุณแม่เพราะผมจำเบอร์คุณเว้นฝ่ายไม่ได้เพื่อให้ขอเบอร์คุณเว้นฝ่ายเท่ากับว่าผมได้โทร2คนแล้วผมก็ได้คุยกับแม่ตอนนั้นคือแบบดีใจมากเราก็ลักษณะโทรคือเขาจะขับรถพาเราออกไปในจุดที่มีสัญญาณซึ่งไกลมากเป็นชั่วโมงครับเป็นชั่วโมงไปหาสัญญาณไปหาสัญญาณโทรศัพท์ผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เปิดสปีกเกอร์โฟนคุยผมยืนกับไกด์แล้วก็มีอีกคนนึงส่วนบรรยากาศคนที่เหลือก็คือเขาก็นอนกันตามพื้นกระจายเขาไม่ได้มาสนใจไม่ได้มาแบบขู่ปืนขู่อะไร
ก็คุยตามปกติผมก็โทรมาหาคุณแม่คุณแม่ก็รับสายแล้วบอกว่าใครอะอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขาไม่คิดว่าเราจะโทรมาแล้วเขาก็อาจจะจำเสียงไม่ได้เสียงไม่อาจจะไม่ดีแล้วแบบหลังจากนั้นก็โอ้จริงเหรอนู่นนี่ไปไหนมาก็คุยกันซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มคนที่จับตัวเราไปเขาก็ยังแบบอารมณ์ดีมาแบบล้อเลียนเสียงแม่ผมอะไรเงี้ยก็นอนฟังอยู่นอนเอกเนกสี่ห้าคนคืออารมณ์เหมือนประมาณว่าบรรยากาศมันรีแลกซ์และผ่อนคลายแล้วผมดูสังเกตสีหน้าเขาเนี่ยก็พยายามถามว่าคุณจะปล่อยแน่ไหมนู่นนี่ดูเขาแบบดูจริงใจดูจริงใจที่จะปล่อยนั่นก็คือทำให้เราใจชื้นแต่กระนั้นเราก็ยังไม่ชัวร์จนกว่าเราจะได้ออกจริงเราถึงจะเชื่อถูกครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยผมได้เบอร์เฟรนด์ไฟมาผมก็ค่อยๆบอกเฟรนด์ไฟว่าให้ทำแบบนี้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 คุณประสานคนนี้คนนี้ทำให้ถูกทำให้มันโอเคและปลอดภัยที่สุดเพราะเขากำชับมาเลยแบบตรงนั้นเขาจะน่าเครียดนิดนึงเขาบอกว่าถ้าหากเกิดปัญหาระหว่างการทำสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยทุกอย่างที่เราเจรจากันหยุดเห็นบอกว่าเป็นการใช้โค้ดคุยกันเหรอก็คุยกันด้วย WhatsApp Message ใช่ซึ่งเราก็จะใช้วิธีการพยายามที่จะคุยอะไรที่มันไม่สุ่มเสี่ยงเช่นสมมุติเขาจะให้ผมจดเบอร์โทรเขาก็ถ้าจดไม่ได้นะให้จดเป็นหนังสือแบบนี้หรือแม้กระทั่งผมสะกดชื่อเขากลุ่มเขาเนี่ยผมก็จะสะกดผมก็จะไม่พูดชื่อเขาตรงๆผมก็จะพูดว่าสะกดอย่างนี้นะตืดๆๆเพื่อไม่ให้เขาฟังออกว่าเราพูดอะไรเราสะกดเป็นภาษาไทยใช่ไหมเป็นภาษาไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างเพื่อให้เขาฟังไม่รู้ว่าเราพูดว่าอะไรแต่เราเวลาเราแปลให้เขาฟังว่าคุณพูดอะไรผมไม่บอกผมพูดแบบนี้แบบนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับอะไรที่มันไปเปาะบางไปเสี่ยงกับเรื่องตำรวจหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่เลี่ยงที่จะใช้คำว่า police หรือตำรวจหรืออะไรแบบนี้ฮะหรือหรือสำนักงานหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนใส่ชุดสีกากีไปหาคนใส่ชุดสีกากีประมาณนี้ค่ะใช่ครับพยายามคิดให้ปลอดภัยให้ปลอดภัยที่สุดใช่ครับนี่คือเป็นความชาญฉลาดของการสื่อสารครับตอนนั้นก็คือดีใจไม่ได้ยินเสียงดีใจตอนนั้นทราบไหมว่าคุณหมอได้คุยกับคุณแม่แล้วอ๋อพี่เขาบอกค่ะพี่เขาบอกแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาต้องการอะไรคือเป็นฝ่ายพยายามพูดให้น้อยที่สุดเพราะคิดว่าสถานการณ์ที่เขาเจอตรงเนี้ยเขาจะให้เวลาเขาคุยน้อยเพราะฉะนั้นเมสเซจที่เขาส่งมาคือเคลียร์มากเราเงียบๆฟังใช่ค่ะพี่เขามีสติมากค่ะส่งเมสเซจมาเคลียร์มากชัดมากโอเครู้ว่าทำอะไรแล้วก็ยังบอกพี่ว่าพี่โชคดีมากเลยที่มีครอบครัวมีเพื่อนที่รักพี่แล้วเขาพร้อมที่จะช่วยซัพพอร์ตหนูมีหน้าที่คือประสานตามที่พี่เขาบอกเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะก็โชคดีมากที่โปรเซสตรงนั้นใช้เวลาประมาณ3วันเกือบ3วันเนาะถือว่าเร็วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับเคสเทียบเคียงอย่างน้อย1ปีใช่นานมากจริงค่ะณวินาทีนั้นคืออันนี้คือโอกาสทองของเราอาจจะมีครั้งเดียวก็ได้เพราะฉะนั้นต้องทำให้เต็มที่แล้วพาเขาออกมาให้เร็วที่สุดค่ะคิดแค่นี้เลยไม่ได้คิดว่าทำไม่ได้แต่คิดว่าต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้ใช่ค่ะก็ในที่สุดก็ปลอดภัยแล้วก็ออกมาจนได้นะวินาทีที่เขาปล่อยตัวออกมาเป็นไงล่ำลากันยังไงครับวันนั้นกว่าจะเสร็จขั้นตอนก็คือใช้เวลาทั้งวันเลยซึ่งที่นี่ก็ดึกเลยซึ่งของผมเองก็จะเป็นเวลาช่วงเย็นเองค่ำๆเราก็นั่งรอเขาว่าเขาจะมาหรือไม่มาหน้าอะไรเงี้ยฮะจนกระทั่งค่ำๆเขากลับมาเขาก็มานั่งคุยกับไกด์ผมซึ่งไกด์นี่ก็ทำหน้าเหมือนเครียดเฮ้ยเกิดอะไรเครียดผมตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดปัญหาหรือเปล่าอันนาทีนั้นยังช็อกอยู่นะฮะแล้วสรุปไกด์ก็บอกว่าอ๋อที่ทำหน้าอย่างนั้นเพราะว่าทุกอย่างเราทำตามขั้นตอนอย่างถูกต้องแต่วันนี้ยังกลับไม่ได้เพราะมันยังมันดึกไปแล้วดีไซน์จัดการไม่ทันผมก็โอ้ตกใจหมดเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีคนมารับแล้วเราก็ได้ฝากไม่เสร็จกันอีกอันนึงซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยเนี่ยไม่เสร็จมันเยอะมากแต่มอเตอร์ไซค์มาเต็มละคุณต้องไปละไม่ทันผมก็เห็นไม่เสร็จเฟ้นไฟว่าฟังอันนี้เพราะไม่เสร็จมาเยอะมากเลยแล้วเฟ้นไฟอันนี้ชี้ลูกศรลงผมก็เอ้ยเดี๋ยวผมขออันเดียวแล้วผมขอฝากอันเดียวสรุปไม่เสร็จนั้นสำคัญจริงก็คือเดิมเนี่ยเราแพนตลอดว่าเราต้องออกทางฝั่งมาลีเพราะฝั่งมาลีจะมีคนเอสคอร์ตเราแต่ฝั่งบูร์กินาฟาโซเนี่ยอาจจะไม่ปลอดภัยปรากฏไม่เสร็จนั้นเนี่ยก็บอกว่าออกได้ทั้งสองฝั่งซึ่งผมว่าโอ้ดีมากเลยฝั่งอันนี้ผมก็แอบฝากไม่เสร็จไปว่าผมจะออกเวลานี้นี้ถึงเวลาประมาณนี้ออกไปถึงตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไม่เสร็จกลับไปคนลุกอ่ะใช่ครับใช่นี่ขนาดฟังไม่ค่อยประติดประต่อนะเราพอเทียบเดาๆได้แต่ว่าสุดยอดจริงๆเป็นฝ่ายแบบเนาะมีชี้ด้วยบอกให้อันนี้ต้องอ่านต้องฟังให้ได้ก็คือเขาก็เอาเราขับมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมครับยาวเลยฮะประมาณ 4-5 ชั่วโมงแต่รอบนี้ไปจอดถนนลูกรังเล็กๆนะฮะแล้วเขาก็ผมก็ไม่รู้เขาจอดทำอะไรก็ยืนอยู่นั้นพักนึงผมก็ถามกายว่าเดี๋ยวเราต้องนั่งรถต่อใช่ไหมเพราะมันยังเหมือนยังไม่ถึงเขาบอกว่ารถอาจจะมางี้สักพักนึงก็มีรถเราแล่นมาวื้อช้าๆมาแล้วมอเตอร์ไซค์ตามมาเต็มเลยนะครับมาตามเต็มแล้ว
ตอนมาส่งเขามาใส่เยอะแต่สีหน้าสีตาเขาเนี่ยเขาก็จับมือแล้วเขาก็แบบเงี้ยอะไรเงี้ยเขาก็พูดกับเราไม่รู้เรื่องเราก็รู้แล้วบรรยากาศยิ้มเนี่ยคงไม่ฆ่าเราเราก็บอกว่าอ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้คุณขับรถออกไปประมาณฟ้าสางเนี่ยคุณก็ถึงหมู่บ้านคุณตามทางต่อระหว่างนั้นเริ่มใจชื้นแต่ก็ยังเสียวอยู่เพราะรถไม่ดีคันเร่งมันเสียตั้งแต่คือรถคันเดิมเขาไปเอารถคันเดิมมาให้เราแล้วไปเจอกันในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วบอกว่าเอาอยู่ขึ้นรถคันนี้ไปแล้วก็ขับไปพอฟ้าสางคุณก็จะเจอหมู่บ้านใช่ใช่โอ้โหยังในหนังเลยเหมือนในหนังเลยแต่ระหว่างออกมานี่ก็พอเสร็จแล้วปุ๊บก็ฟ้าสางมันถนนมันเริ่มใหญ่ขึ้นอ่ะเลี้ยวอีกทางนึงเอ้ยมันใหญ่ขึ้นเราเริ่มตอนนั้นเริ่มดีใจแล้วเราก็เลยแบบเฮ้ยเราน่าจะอิสระแล้วเราขอถ่ายคลิปเป็นที่ระลึกกันหน่อยกับไกด์กับอะไรนี่ครับก็เลยเป็นที่มาของคลิปแรกว่าเฮ้ยเป็นยังไงคุณเป็นไงกันก็ตามคลิปที่ผมลงใน IG ครับครับในที่สุดก็รอดปลอดภัยมาได้เป็นการเที่ยวผจญภัยครั้งใหญ่หลวงในชีวิตเลยใช่ครับจะไปอีกไหมนี่คนถามผมบ่อยมากก็ณตอนนี้พักก่อนนะฮะพักก่อนขอแบบทําใจนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีภายหลังว่ายังไงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้าไปเราก็ต้องเป็นบทเรียนสำหรับผมเลยนะฮะบทเรียนประการแรกคือเราอย่าไว้ใจบริษัททัวร์ 100% เมื่อก่อนต้องยอมรับว่าผมเองก็ไม่ได้ศึกษานะฮะเราจะไปประเทศไหนเราต้องศึกษาแล้วก็อีกประการนึงที่เป็นข้อคิดสำหรับผมตอนอยู่ที่นั่นคือเราอยู่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นหรือตายรอดหรือไม่รอดใช่มั้ยครับความรู้สึกเหมือนคนที่กำลังจะใกล้จะตายครับหรือคนที่อุบัติเหตุหนักๆแบบเป็นโคม่าไปแล้วฟื้นขึ้นมาหรือคนที่ป่วยหนักจะไม่รอดเนี่ยเขาจะคิดได้อย่างนึงคล้ายๆผมเลยคือว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ดีกับคนที่เรารักตั้งแต่วินาทีนี้เพราะถ้าหากว่าเราเป็นอะไรไปเนี่ยเราจะเสียดายมากเพราะอยู่ในนั้นผมคิดเลยว่าผมจะต้องหลังจากนี้ผมจะทำสิ่งดีๆให้กับทุกคนจะทำให้มากกว่าเดิมและทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมและเริ่มหาความสุขทุกวันตั้งแต่วินาทีนี้เพราะลูกลมหายใจมีค่าเสมอเลยครับแล้วตอนนี้เป็นไงคุณหมอครับผมสภาพจิตใจเป็นไงกลับเข้ามาผ่าตัดได้ยังเนี่ยโอ้ก็กลับมาผ่าตัดแล้วครับจริงๆยังไม่ถึง10วันดีนะใช่ครับเอาว่าพอเราถึงเมืองไทยเราเจอคุณแม่เราเจอพี่ชายน้องชายเจอแฟนๆหรือเจอญาติๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าชีวิตมันเหมือนกลับมาปกติอารมณ์มันกลับมาปกติแต่ก็เหมือนที่บอกว่าเราอาจจะต้องไปคุยกับจิตแพทย์หน่อยอาจจะรีเช็คกันอีกทีผมก็ไปตรวจสุขภาพผมปลอดภัยดีผมก็เริ่มรันผ่าตัดตอนนี้ก็รันผ่าตัดลุยเหมือนเดิมแล้วลุยเหมือนเดิมแล้วครับยอดขออนุญาตพูดคำนี้เลยหมอสองเหมือนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆใช่ครับใช่เลยใช่ไหมครับได้ชีวิตใหม่มาละขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอแสดงความโล่งอกกับคุณหมอนะฮะคุณเฟรนช์ฟรายด้วยนะครับสุดยอดของการทำงานจริงๆแล้วมีหลายคนช่วยค่ะมีคนเยอะแต่จะไม่สามารถพูดได้หมดนะครับต้องขอบคุณผ่านทางนี้ด้วยขออนุญาตถ้าพูดเยอะยาวนะครับขออนุญาตขอบคุณผ่านทางนี้ทุกท่านเลยครับรวมทุกท่านเลยครับนะครับขอบคุณครับครับผมหมอสองครับแล้วก็เฟรนช์ฟรายครับรินณฐาอัจฉริยะวัฒนกุลครับเมื่อไหร่จะแต่งงานคู่นี้ก็ปิ้วฮะจะตอบไหมก็ศึกษาก็ศึกษาศึกษาครับใจครับผมฮะนี่คือรายการ30 day ครับเวลาของเราหมดแค่นี้นะฮะพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับรายการตี10 day นะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube Channel 2020 Entertainment นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตี10 day ค่ะ